ก่อนสวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเดี๋ยววันนี้เราตอนนี้ช่องเราใกล้จะครบSubscribe เกือบครบ10,000แล้วนะทุกคนเราพูดว่าพูดถึงว่าแบบว่าแบบช่วงนี้เราจะทำคอนเทนต์อะไรใช่ไหมช่องเราอ่ะพูดถึงคอนเทนต์ในช่องนะวันเนี้ยช่องเรามันจะมีคอนเทนต์แบบรวมๆอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นเกี่ยวท่องเที่ยวใช่ไหมของเราก็มีประมาณ EP ที่สองตอนนี้ถึง EP ที่สองแล้วใช่ไหมเที่ยวได้ทุกวันใช่ไหมเรากำลังจะไปเที่ยวใน EP ที่สามนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีกล้องที่แบบสามารถถ่ายให้เรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายที่ชัดขึ้นอะไรแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เราใช้มือถือแล้วก็แบบมันมือถือจะไม่มีการสั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบเราก็เลยดีใจนะอีพีนี้ที่จะใช่ไหมที่เราผ่านอีพีที่จะถึงเนี้ยก็คือจะมีกล้องนะทุกคนที่สามารถถ่าย 4K ได้แล้วก็มันจะมีความสามารถแบบเหมือนกันสั่นอะไรเงี้ยในตัวนะทุกคนถ้าให้พูดใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เราแบบถ่ายกับมือถือแล้วมันจะสั่นมากเลยเพราะว่าเหมือนว่าแบบมันเราก็ไม่ค่อยถ่ายอะไรไม่ค่อยเก่งใช่ไหมช่วงแรกๆที่ไปทำคลิปประมาณเดือนมกราทุกคนของปีนี้ใช่ไหมเดือนมกราก็คือแบบปี67ใช่ไหมนั่นคือเริ่มออกไปทำทริปแรกนะทุกคนเที่ยวได้ทุกวันทริปแรกก็คือเราไปวัดถ้ำสิงห์คอนใช่ไหมแล้วก็จะไปเที่ยวก็คือถ่ายก็คือไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมแล้วก็เดินถ้ำกล้องก็ไม่ดีนะทุกคนคือโทรศัพท์มันถ่ายได้ประมาณ1,080ใช่ไหม1,080อันนี้ก็คือแบบมันมีความ HD ก็จริงนะทุกคนแต่ว่าคือมันต้องอยู่ที่สกิลด้วยนะทุกคนก็คือต้องแบบเราต้องมีสกิลในการถ่ายนิดนึงอะคือเหมือนเราต้องแบบตอนแรกๆตอนนั้นอะคือเรายังไม่เข้าใจมุมยังไม่รู้มุมอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบถ่ายออกมาไม่ได้เป็นที่น่าพอใจนะทุกคนของเราเองแต่ว่าเราก็คือถือว่าออกไปฝึกประสบการณ์นะทุกคนออกไปให้ได้เริ่มต้นพอเริ่มต้นแล้วจะมีคลิปต่อๆไปตามมาคือช่องเราอ่ะตอนเนี้ยเที่ยวได้ทุกวันของรายการเนี้ยก็คือไม่ได้ทําคลิปประมาณก็คือตั้งแต่มกราตอนนี้เมษาแล้วตอนนี้วันที่ประมาณ19อะไรเงี้ย18-19ใช่ไหมก็คือยังไม่ได้ทำคลิปต่อไปแต่ว่าเราก็คือมี EP สองใช่ไหมหลังแต่ก็น่าจะอยู่ช่วงเดือนเดียวกันตอนนั้นอะประมาณมกรากุมภาอะไรประมาณเนี้ยใน EP ที่สองเป็นการเที่ยวที่เซ็นทรัลคือก็ไม่ได้เที่ยวอะไรเนาะเราก็ไปรับอุปกรณ์ใหม่ของช่องมาเพื่อถ่ายใช่ไหมก็คือหลังจากนั้นเราได้อุปกรณ์แล้วเราก็คือแบบรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดว่าแบบกล้องแบบไหนก็น่าจะถ่ายได้เหมือนกันใช่ไหมแต่พอแบบเรามีของที่ดีกว่าที่เราใช้อยู่เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อถ้าสมมุติว่ากล้องที่มันที่แพงกว่าคือเราไม่ต้องใช้สกิลเยอะเราไม่ต้องมีความสามารถเยอะแต่ถ้าสมมุติว่ากล้องราคาถูกเราก็คือแบบต้องใช้ความสามารถของเราเยอะเหมือนแบบเราไม่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็คือมันก็ออกมาดูไม่ดีใช่ไหม
เราก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าแบบมีกล้องเราก็คือถือว่าเราได้หัดแล้วก็พัฒนาไปอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราประมาณช่วงเดือนกุมภาเราก็คือทำ EP ที่สองของเที่ยวได้ทุกวันใช่ไหมเป็นเซ็นทรัลนะทุกคนสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตอนนี้เรากำลังมีวางแผนนะทุกคนเป็น EP ที่สาม EP ที่สี่ EP ที่ห้าใช่ไหมก็คือเราจะไปถ่ายวันเดียวกันแล้วก็จะทำการค่อยตัดต่อลงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่หรือว่าเราจะเอาเป็นแบบไปเป็นวันเดย์ทริปแล้วก็ตัดลงทีเดียวกันหมดเลยแล้วก็กำลังคิดอยู่เนาะแต่ไม่แน่เราอาจจะแบบลงวันเดียวกันหมดเลยช่องเรายังไม่ได้เปิดรับสปอนเซอร์แบบสร้างรายได้จากสปอนเซอร์ที่ว่าเข้ามาในช่องโดยตรงนะทุกคนก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เราลงใน description ไว้แล้วนะว่าแบบส่งมีอีเมลอะไรเงี้ยติดต่องานได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบมีความชำนาญหรือว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการรับลูกค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมรีวิวหรืออะไรแบบนี้เราก็อาจจะไม่ได้แบบอยากใจจริงก็คือยังไม่ได้อยากรับลูกค้าเยอะเนาะเราก็เลยแบบอยากตั้งราคาไว้แบบเรทที่สูงหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะแบบชิ้นงานสักประมาณ4,000-5,000อันนี้ก็คือสำหรับคนติดตามแค่15,000ก็ถือว่าแพงนะที่จริงอ่ะแต่ว่าเราสำหรับเราก็คือแบบไม่ได้แบบอยากรับงานเยอะใช่ไหมก็คือแบบว่าอยากเลือกอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงเราจะแบบว่ายังไม่มีลูกค้าแต่เราก็คือรู้สึกว่าแบบเราก็คือก่อนหน้านี้เราไม่ได้ใส่ไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมตั้งแต่เปิดสร้างรายได้เราก็ไม่ได้รับรีวิวหรือว่าอะไรใช่ไหมส่วนมากก็จะรีวิวสินค้าที่ตัวเองแบบสนใจหรือว่าซื้อมาใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่าโปรแกรมแอปอะไรตัดต่อที่ว่าตัวเองใช้งานจริงๆหรือว่าหัดใช้อะไรแบบนี้เราก็เลยแบบไม่ได้แบบติดต่อช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงแบบวันนี้ใช่ไหมที่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่องมีการเติบโตใช่ไหมเราก็คือแบบไม่ได้แบบใส่ description ไว้ว่ามีช่องทางการติดต่ออะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้รับงานใช่ไหมไม่ได้รับงานรีวิวเราก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ก็คือยอด subscribe กำลังจะถึง10,000เราก็เลยแบบเริ่มเปิดนะทุกคนว่าถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อรีวิวหรือว่าเพื่อแบบเป็นลูกค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะรับนะทุกคนแต่ว่าต้องอยู่ในแบบการตัดสินใจของเราอีกทีนะดุลว่าเราจะเอายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราจะเลือกรับไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าแบบถ้าสมมุติว่าแบบการรับอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบเป็นอะไรที่เราตัดสินใจเองนะทุกคนว่าจะรีวิวในแบบไหนหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเพราะว่าช่องเราไม่ได้มีสคริปต์นะทุกคนเราไม่ได้ใช้สคริปต์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบส่วนมากก็คือแบบว่าบิวหรือว่าคิดออกมาสดๆใช่ไหมเราไม่ได้มีสคริปต์เลยเราก็คือไม่อ่านสคริปต์เราก็แบบก็คือแบบเหมือนช่องอ่ะอยากให้มันเป็นตัวเองที่สุดใช่ไหมเราก็เลยแบบเราก็ค่อนข้างจะแบบซีเรียสนะทุกคนว่าก็คงไม่ได้มีลูกค้าที่ต้องการส่วนมากลูกค้าก็จะแบบมี requirement ว่าแบบต้องการอะไร user ผู้ใช้อะไรนู่นนี่นั่นคือสำหรับลูกค้าติดต่อกับเราคือคนที่จะเป็น info ใช่ไหมหรือว่าคนที่จะเป็นรีวิวสินค้าของเขาของลูกค้าเขาก็น่าจะต้องการแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแต่เราก็คือรู้สึกว่าไม่ยังช่องเรายังใหม่ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับอะไรแบบนั้นแล้วอย่างเราก็คือความสามารถเราก็คือมันไม่ได้แบบจับชิ้นนี้แล้วก็รีวิวได้เลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าเราก็คือแบบก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อเราก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆหัดเราก็เลยเปิด
ตอนแรกเราก็ไม่ยังไม่อยากรับนะแต่ว่าเออแบบถ้าสมมุติว่าเออตอนเนี้ยบางช่องอ่ะเขาไม่ถึง1,000คนติดตามบางคนเขาก็ยังมีสปอนเซอร์นะทุกคนแต่สําหรับเราก็คือแบบเออเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เนาะเราก็คือแบบไม่ค่อยแบบอะไรเงี้ยเออไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็คือไม่มีความรู้ด้านแบบการเขาเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์อะไรเป็นพิเศษใช่ไหมแต่ว่าเอออาจจะแบบว่าเอออันนี้ที่พูดได้เพราะว่าเออเราหัดนู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าเราเริ่มหัดสิ่งตอนนี้เราทำ YouTube อะเริ่มแรกของเราอะก็คือเริ่มจากสิ่งที่เราชอบแล้วก็คิดว่าเราไม่ใช่ว่ามีความสามารถด้านนั้นนะแต่สิ่งที่เราสนใจแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อสามารถพัฒนาได้ก็คือสิ่งที่เราสนใจแล้วก็พัฒนาได้ของเราก็คืออืมอาจจะเป็นความสามารถด้านไอทีหรือโปรแกรมอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้มีความสามารถเยอะใช่ไหมแต่เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ได้เราก็เลยเริ่มแรกช่องเราก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ตัดต่ออะไรนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเราอะเราตั้งแต่เราเลิกเรียนไปเราก็คือไม่ได้แบบมันก็พังหมดแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมแล้วก็ไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้อะไรก็ใช้แต่มือถือเริ่มแรกก็คือจริงๆอีเมลเนี้ยที่เราใช้มาทำช่อง YouTube คือเคยครั้งแรกที่เราเคยใช้อีเมลนี้คือประมาณ10 กว่าปีที่แล้วเราก็จำไม่ได้ว่ากี่ปีต้องไปย้อนดูแต่ว่าก็คือประมาณ9 ปี10 ปีอะไรแบบเนี้ยได้ละ10 ปีอะไรแบบนี้ได้ละตอนนั้นก็คือเราอ๋อโอ้เป็น10 กว่าปีเพราะว่าเราน่าจะเริ่มสมัครอีเมลนี้ประมาณ54ตอนนี้มัน67ก็ประมาณ12 ปีใช่คือเราเริ่มสมัครอีเมลตั้งแต่เราสมัยเราเรียนนะตอนนี้มันก็ผ่านมา12 ปีแล้วสมัยมหาลัยแล้วก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อช่องอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะมีผู้ติดตามประมาณ17 คน16 คนนะเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะทุกคนเพราะว่าตอนเรียนเราก็มีคนติดตามก็คือเพื่อนนะทุกคน เพื่อนในห้องเรียนนะทุกคนประมาณ17อืมแล้วก็อีเมลก็คือแบบบางครั้งก็มีรุ่นน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ติดตามทุกคนนะก็คือบางทีอาจจะเป็นคนที่แบบรู้จักหรือว่าสนิทอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือมันจะเป็นอีเมลที่ใช้ในการส่งงานนะทุกคนคือก่อนหน้านี้ก็คืออีเมลเนี้ยอาจจะสร้างเพื่อเรียนวิชาหนึ่งเพื่อแบบทำเว็บบล็อกอะไรสักอย่างนึกออกไหมแต่มันเป็น Gmail เนาะมันมีการสร้างเว็บเพจสร้างบล็อกได้อะไรเงี้ยเพื่อเหมือนเข้าไปพิมพ์เกี่ยวกับข้อความนู่นนี่นั่นบทความนู่นนั่นใช่ไหมที่สมัยเนี้ยก็มีการแบบเอาไปแชร์บทความหรือว่าอ่านนิยายต่างนิยายกันเยอะมันเป็นบล็อกนะทุกคนแล้วก็ออกเสียงไม่ค่อยเก่งนะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเรียนแล้วก็คืออยู่ในคนตรงนั้นทุกคนจนเตากินแล้วอะไรเงี้ยโอเคมาต่อเข้าเรื่องเนาะเป็นอีเมลนั้นอีเมลที่ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนทำบล็อกใช่ไหมทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อใช้ในการส่งงานก็เลยเชื่อมต่อกับ YouTube อยู่แล้วก็คือเวลาดู YouTube อะไรเงี้ยอีเมลที่ใช้ก็คือเชื่อมต่อ YouTube ตั้งแต่สมัย10 กว่าปีที่แล้วของเราก็คือตัดต่องานวิชามัลติมีเดียนี่แหละหรือใช่น่าจะมัลติมีเดียแล้วก็อาจารย์ให้ทำการตัดต่อแสงมันจะกระพริบนิดนึงพอเราเปลี่ยนสีหน้าแล้วทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบแดดเราใช้แสงธรรมชาติใช่ไหมก็คือมีการแบบบูบาบูบาอย่างนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นการตัดต่องานประมาณ2 ชิ้นงานนะแต่ว่าเป็นวิชาเดียวกันประมาณเกี่ยวกับชิ้นแรกน่าจะเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยแล้วก็แบบตัดต่อเสียงแล้วก็แบบแทรกซาวอะไรประมาณเนี้ยสมัยนั้นก็คือแบบมันหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ชิ้นที่สองรู้สึกว่าเป็น
คล้ายคล้ายPowerPoint อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบสไลด์ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นแบบเป็นวิดีโอนะทุกคนสร้างสไลด์ก็คือจากตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนเป็นแบบมีข้อมูลอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็คือแบบเหมือนรูปภาพอันนี้หมายถึงอะไรอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ง่ายๆเนอะแล้วก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้งานแปลงไฟล์อะไรเนี่ยก็คือการใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือตอนนั้นอะตอนสมัยเรียนก็คือทําแล้วก็ส่งเป็นงานกลุ่มบ้างงานเดี่ยวบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็มีการส่งทาง YouTube ก็คือแบบว่าเผยแพร่เป็นสาธารณะทุกวันเนี้ยยอดวิวก็คือไม่ได้เยอะนะทุกคนคลิปนั้นอะตอนแรกเราจะมี3 คลิปที่เกี่ยวกับการเรียนตอนนั้นนะเนาะยอดวิวก็น่าจะหลัก 100แล้วก็หลัก 1,000อะไรเงี้ยไม่ถึง1,000ประมาณ400อะไรเงี้ย300 700อะไรแบบเนี้ยก่อนหน้านี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบเราใช้ของรายการทีวีมาตัดใช่ไหมแต่ว่านานามันมีปัญหานะทุกคนผิดปัญหาลิขสิทธิ์เราก็เลยลบออกไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าช่องเราพอเริ่มเข้ามาทําเหมือนจะรับรายได้อะไรแบบเนี้ยจะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการติดปัญหาลิขสิทธิ์เราก็เลยทําการลบออกไปเลยนะทุกคนแต่ว่านั้นเราไม่ได้มีเจตนาอะไรที่แบบลอกเลียนลิขสิทธิ์นะทุกคนเพราะว่าก่อนนั้นอันนั้นก็คือเพื่อการศึกษาใช่ไหมก็คือเราก็ทําเพื่อส่งอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคอันนี้ลบเราก็รู้ในความผิดของเราใช่ไหม เสร็จแล้วอันนี้ก็มันท้าความนานไปหน่อยเนาะแล้วก็คืออันเนี้ยเราก็จะบอกว่าเราก็เคยทําช่อง YouTube มาแล้วตั้งแต่ประมาณ12 ปีที่แล้วแล้วเราอ่ะก็มาทําอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วก็คือประมาณว่า10 ปีหรือ11 ปีแล้วเราได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งยอดผู้ติดตามหลังจากที่เรากลับมาทําใช่ไหมก็จะเพิ่มขึ้นวันละประมาณ2 คน1 คนอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เยอะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ3 เดือนแล้วก็ครบ1,000นะทุกคนก็คือพอหลังจากเราเลิกไปตอนนู้นเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้เข้าใจถึงการทำ YouTube ว่าแบบมีรายได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวก็คือส่งงานนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างเจ๋งนะทุกคนเราก็เลยแบบพอแบบว่าทําเป็นบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรพอแบบพอเรียนพอ